ขสบายกันไหมแล้วครับท่านเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละมั้งยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครต้อนรับสู่ความคึกขนองจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองดิจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองมึงอาจไม่เก็ตอะลองกูอยากจะเฟกว่าที่กูรวยเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอมจะบาเรนออฟไวจะกูชี้ลุยหรือวีลอนแต่นักการเมืองไม่เหมือนกับพระที่จ้องสัตว์เอ้ยอยู่จนชินแล้วครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัตว์ก็โทษแต่ชินวัตรกูฝาดเหงื่อแล้วพิงพนักคิดแค่จะคิดจะพักไอพวกแก่ๆควรจะพักกูเห็นแล้ว what the fuck bitch นี่แหละครับมหานครที่ราษฎรประสงค์คงแยกไม่ออกระหว่างทหารกับข้าราชการตำรวจนะตัวกับโจรเพราะใช้อำนาจเอาเปรียบแต่ราษฎรมีรองนายกกันไว้ทำไมในเมื่อวันท่านสักแต่ว่าจะนอนสุขสบายกันไหมล่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละมั้งยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครต้อนรับสู่ความคึกขนองจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองดิจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองมึงอาจไม่เก็ตอะลองขอโทษทีที่กูเป็นคนมูทะลุให้ทำไงได้กูโตมาในยุคประยุทธ์ฟังเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ปุ๊สังคมมันเสือกมันเหมือนกันหมดไม่ว่าคนที่จะเหลือจะอดถ้ากูไม่เปลี่ยนเมื่อไหร่จะจบยืนอยู่หน้ากระจกนี่คืออะไรที่กำลังประสบมาคิดดูแล้วช่างน่าตลกเมื่อไหร่บางกอกกูจะสงบไอ้สัตว์ Peace กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวพ่อไง